ก็ขอขอให้พระอาจารย์นำนาจนะคะรบกวนแนะนำการเจริญเจตนาทานเจตนาศีลนะคะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ได้เคยประพฤติปฏิบัตินะคะเ,คเพื่อว่าพวกเราเป็นนักศึกษาเนี่ยจะได้มีแนวทางในการที่จะไขครวรทรนะคะคก็ขอให้ท่านช่วยแนะนำตัวตัวของท่านนะคะที่ท่านท่านกระทำอยู่นะคะเจริญทานยังไงเจริญศีลยังไง นะคะเจริญพรยอดโยมึันกาจะหลับแล้วตัมมาจะหลับเอาอย่างนี้ก่อนโยมโยมเป็นนักนักศึกษาหรือนักปฏิบัติกันแน่ถ้าเป็นนักศึกษาเนาะนักศึกษาต้องมารู้ก่อนว่าการศึกษาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรกันแน่ การศึกษาเข้าหมายถึงปริยัติกับปฏิบัติปริยัติคือการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเอาเข้ามาไว้ในใจปฏิบัติคือนำออกไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแยกกันไหมว่าเวลาเราเป็นคนปกติหรือเป็นคนปฏิบัติ จะไม่ถูกแยกแล้วโยมการศึกษานําเข้ามาปฏิบัตินําออกไปศึกษานําเข้ามาปฏิบัตินําออกไปจะไม่แยกแล้วนะว่าคนนี้ปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติมันขับเน้นที่เจตนาในการนออํนานออกไปใช้เจตนามนาออกไปใช้ดังนั้นรู้ข้อมูลอะไรที่ได้ศึกษาเล้วเรียนมา นำมาใช้ออกมาถ้าเกิดเป็นเรื่องทานทางคารวะญาติโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปฏิบัติเรื่องทานศีลภาวนาให้ศึกษาเรื่องทานศีลภาวนาก็คือเรียนปริยัตในเรื่องทานศีลภาวนาและปฏิบัติทานศีลภาวนาจะขับเน้นเรื่องทางกายมากกว่า กายกวาจามากกว่าก็คือเรื่องทานกับเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกายกวาจาดังนั้นเรียนรู้เข้ามาไว้ในใจนําออกไปใช้เรียนรู้เข้ามาไว้ในใจนําออกไปใช,าาใใออปใช้แค่นี้เองดังนั้นสถานที่เป็นสิ่งจําเป็นไหมก็บอกว่าจําเป็นแต่ไม่ใช่สถานที่ เท่านั้นที่จะปฏิบัติเมื่อเราเข้ามาไว้ในใจแล้วเข้าตอนไหนก็ออกตอนนั้นเข้าตอนไหนออกตอนนั้นนะดังนั้นสัญญาที่เราเคยจดจําไว้ข้อมูลต่างๆที่เราเคยจดจําไว้นั่นแหละตั้งแต่เรียนมากี่ปีก็ตามก็เอามาใช้แล้วก็เอาออกไปปฏิบัติหรือในขณะปัจจุบันนี้นั่งฟังอยู่นี่แหละ นั่งฟังอยู่นี่แหละข้อมูลที่ได้นี้ถูกจดจำมาแล้วในอดีตและเคยฟังในปัจจุบันนี้นะแล้วแต่จะใช้ถ้าเรามีข้อมูลในอดีตว่าการจเจริญพุทธคุณมีอยู่ในใจเราก็ใช้ในปัจจุบันนี้ในการฟังการฟังก็เป็นบุญญาบุกิริยาวัตถุเนาะ การฟังเป็นบุญกิริยาวัตถุดังนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วน้อมบุญนั้นบูชาพระเจ้าเป็นการปฏิบัติแล้วนะโยมนะเรียกว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติเลยนะดังนั้นเราจะมีอีกไหมว่านักปฏิบัติมือใหม่มือเก่าเนี่ยมันจะไม่มีคำพูดนี้แล้วเนาะก็คือเอามาใช้เลยเอามาใช้เลย ลูกลูกมาขอเงินแล้วก็ไหว้แม่ชื่อว่าเป็นการเจริญศีลแล้วนะลูกเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ไหมหรือมือเก่าแม่ให้เงินลูกเป็นทานแล้วนะเป็นทานกุศลเกิดขึ้นแล้วแม่เป็นนักปฏิบัติมือเก่าหรือมือใหม่ ยอมฮลัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยตกลงอะไรกันแน่คือการปฏิบัติม่อยู่ในห้องกระหานหรืออยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนการปฏิบัติเนี่ยเอาออกมาใช้ ความรู้มีอยู่แล้วเนาะการให้ทานเกี่ยวข้องกับทิศหกเลยเวลาไหนบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องเนาะโยมเกี่ยวข้องหมดแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือสัตว์เราต้องใช้ศีลน,นำหน้าอยู่แล้วไม่ว่าจะรีศีลหรือว่ารีศีลเราต้องใช้จำเป็นเกี่ยวข้องกับใครต้องคาควรไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนเลย ไม่งั้นความกำหนัดเกิดขึ้นแน่ไม่งั้นความขัดเครืองเกิดขึ้นแน่ไม่งั้นความรุ่มหลงเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นที่อาตมาประพฤติปฏิบัติไม่อยากเรียกว่าประพฤติปฏิบัติเรียกว่าการใช้ชีวิตเป็นปกติในี่แหละแต่ใช้คำสอนของผู้เจ้ามาดำเนินชีวิตของเราโดยให้คิดเองน้อยที่สุด คิดเอาความคิดของตัวเองน้อยที่สุดหรือไม่ไม่ให้ความคิดของตัวเองเกิดขึ้นเลยแต่เอาความคิดของพระเจ้ามาดําเนินอย่างเงี้ยเอาคําสอนของพระเจ้ามาดําเนินที่ญาติโยมได้ฟังนั่นแหละเรื่องทานเรื่องบุญกิริยาวัตถุเรื่องศีลเรื่องจารีศีลวาลีศีลน,นั่นแหละทั้งหมดเนี้ยเป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ได้สอนไว้ซึ่งโยมมีอยู่แล้ว ซึ่งโยมมีอยู่แล้วดังนั้นเพียงแต่เราดำเนินชีวิตไปตามที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แค่นั้นเองอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเอาน้ำใส่แก้วหรือใส่ขวดหรือใส่ภาชนะอะไรวางไว้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าการให้ในครั้งนั้นก็เป็นทานเป็นการบูชาเพราะมันมีสองในการให้ มีการอนุเคราะห์อย่างหนึ่งการบูชาอย่างหนึ่งเรียกว่าทานขับเน้นที่เจตนาให้มากปรุงแต่งให้มากนะไม่ใช่ว่าไอตัววัตถุนั้นเป็นตัวให้ผลจะรวบรวมทรัพย์สมบัติมากมายทั่วจักรวาลนี้มาบูชาพระเจ้าการให้ในครั้งนั้นก็ไม่ได้ให้ผลวัตถุไม่ได้เป็นตัวให้ผล แต่เจตนาทั้งหากนางกีสาตะก,กีเนี่ยได้นำดอกบวบขมสามดอกหรือสี่ดอกเนี่เดินทางไปบูชาพระเจดีซึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วแต่นางถือดอกแล้วก็มีการคิดมีการไข้ควรมีการศรัทธาในพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่เดินไปตั้งแต่เก็บดอกไม้มา เก็บข้างทางด้วยนะโยู่นะื้ซึ่งดอกบวบขมเนี่ยไม่มีใครต้องการแล้วไม่มีใครเขาสนใจแล้วแต่นางเห็นประโยชน์นางมีข้อมูลนางมีการศึกษาก็ได้นําดอกบวบขมนั้นไปบูชาพระเจดีย์เหลืออีกไกลมากเลยแต่ยังไปไม่ถึงถูกวัวขิดตายซะก่อนแม่วัวนางตาย ในขนาดนั้นก็ไปเกิดเป็นหนางฟ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเป็นทองหมดนะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่นอนไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นวิมานเป็นทองหมดเลยดูสิต้องใช้วัตถุมากเหมือนพวกเราไหมไม่ต้องเลยแต่เจตนาที่เกิดขึ้นมันมากดังนั้น นางได้นำเอามาใช้แล้วนะได้เอาปริยัติมาใช้แล้วแล้วนำมาปฏิบัติแล้วก็ออกไปนะทางกายทางวาจานี่แหละนักปฏิบัติซึ่งเราเป็นอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วตลอดเวลานะเกี่ยวกับเรื่องทานได้ทั้งหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นการให้ใครก็ตามแม้แต่การถูกยืมเงินลองคิดให้ถูกว่ามันเป็นทานส่วนใหญ่ห่วงไว้ก่อนแล้วตั้งท่าห่วงไว้ก่อนแล้วหรือให้ไปก็คิดไม่ถูกอีก่เขาจะมาคืนเราหรือเปล่าถ้าไม่คืนจะเป็นยังไงถ้าคิดให้ถูกเป็นทานเลย แล้วสามารถที่จะหมุนเป็นศีลก็ได้ที่เราเกี่ยวข้องกับทิศหกก็ตามเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถคิดเป็นศีลได้ในขณะที่นำน้ําบูชาพระเจ้าทําเป็นประจําอย่างนี้เรียกว่าจารีศีลนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับผู้คนมีการให้เรียกว่าให้มหาทานเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลแล้วนะ ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตเขาเกี่ยวข้องกับใครก็ตามคนหรือสัตว์ก็ตามให้ความปลอดภัยแก่เขากับชีวิตเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ให้ร้ายเขานี่เป็นการเจริญศีลแล้วนะเป็นวาลีศีลศีลของคารวะให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเขา ทรัพย์สินของเขาจงเป็นของเขาอย่าได้มีอันตรายเลยให้ความปลอดภัยแก่ลูกสามีภรรยาเขานี่เป็นมหาทานนะโยมนะกำลังพัฒนาเรื่องทานให้เป็นศินแล้วตกลงเรามือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยโยมมือเก่าแล้วเนาะไม่ใช่นักปฏิบัติมือใหม่อะไรเลยข้อมูลต่างๆนี่พียบแล้วเหลือแต่ ยังไงเอาออกไปเอาออกไปเอาเข้ามาเยอะแล้วนี่เอาออกไปบ้างเอาออกไปบ้างให้มันหมุนในชีวิตเองนแล้วในทุกขณะที่คิดถูกทำถูก่อยู่ยกตัวอย่างเรื่องทานทุกย่างก้าวที่ไปเป็นปุพายเจตนาทั้งหมดเลยกระแสจิตทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น วิถีจิตต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานะ่ะมันเป็นแผงเลยใช่ไหมโยงแผงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นนะ่ะแผงจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นมหากูสลล้วนๆเลยในปุพหะเจตนานั้นซึ่งนางกีสาตะกียังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงนอ่เจดีเลยปุพหะเจตนาสําเร็จหมดแล้วมหากูสลเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเธอก็น้อมบูชาพระพุทธเจ้าอีก ดูสิน้อมบูชาพระเจ้าได้อีกเลยทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงเลยทั้งทงที่ยังไม่ได้ทําเลยหมายถึงปุบพระเจตนาออมูลจักเจตนายังไม่เกิดแต่ปุบพระเจตนาได้เต็มเต็มแล้วน้อมบูชาพระเจ้าได้เลยดูสิเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตลอดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราตลอดเลยในขณะที่เดินไปในขณะที่มีการประนมมือ ในขณะที่มีการไข้ควรไว้ในใจนะเกี่ยวข้องกับใครให้ความปลอดภัยครับเดินสินทั้งห้าข้อครบบริบูรณ์เลยนะให้ความปลอดภัยกับลูกภรรยาสามีให้คำสัตว์คำจริงให้ความสามะคัคคีให้วาจาที่อ่อนหวานให้คำที่มีประโยชน์ ไม่ทำลายสติเขาไม่ให้สิ่งที่มึนเมาทำลายสติเขาหมุนศีลห้าครบเลยการกระทําเป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวันนะเรียกว่าจารีศีลขนาดแม้แต่เราอยู่ที่บ้านนะโยมกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าทําอะไรก็แล้วแต่เป็นจารีศีลหมดนะลองคิดคํานวณดูสิ มันหายไปไหนหมดแล้วบุญพวกนั้นน่ะหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่กวาดบ้านมาเนี่ยเคยถูแต่ละครั้งเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไหมโยมันเป็นจารีศีลนะ่ะจารีศีลของเราเนี่ยใครเป็นคนสอนล่ะพระพุทธเจ้าใครจะมาสอนเราได้มันเป็นวงนะ ของอริยวงมันเป็นประเพณีของบัณฑิตที่ทำมาถ้าบัณฑิตสมัยก่อนไม่พาถูบ้านป่านนี้ก็ลกไปหมดแล้วขนาดเขาพาทำยังลกเลยกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยทุกลมหายใจหรือทุกขณะจิตเป็นมหากุศลนนะ่ะทำไมเราปล่อยทิ้งล่ะปล่อยทิ้งไหม หรือทำอยู่ทำอยู่เน,ะนาเนะนะใเ่ไหมมีคนทำอยู่ด้วยนี่แหละโยมชีวิตประจำวันของเราเป็นนักปฏิบตัติเป็นนักปฏิบตัติทำให้มหากูุศลเกิดขึ้นได้เหมือนที่เราอธิษฐานไว้ตั้งแต่ตื่นนอนว่าจะให้มหากูุศลดวงนั้นดวงนี้เกิดขึ้นเท่านั้น แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในกระแสชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นยันหลับนั่นแหละเราต้องเกี่ยวข้องหมดเลยเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลนี่แหละเป็นคำรมาฐานลองคข้ควรสิถ้าเราทําอย่างนี้เป็นประจำนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดอ่ะมหากุศลเกิดขึ้นก็บูชาพระพุทธเจ้าสิ่งของต่างๆบูชาพระพุทธเจ้าแล้วบูชาได้ทุกวันบ้านน่ะ บ้านรถบริษัทไม่ใช่ของเรากับบูชาไปก่อนเออก็มันได้ด้วยตาของเราเนี่ยแหละที่สร้างมาโยมสร้างมาเองแล้วอย่าบูชาครั้งเดียวอย่าถวายครั้งเดียวเพราะรูปเกิดดับเร็วไหมรูปกับจิตอันไหนเกิดดับเร็วกว่า อระจิตนั่นแหละเจตนานั่นแหละเกิดดับเร็วมากกบ,บูชาไปสิร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบทุกครั้งที่บูชาได้บุญหรือเปล่าล่ะหรือ,อยังคิดอยู่ว่าขโมยเขามาบูชานั่นแหละบ้านนะอย่าบูชาครั้งเดียวมันก็เยอะอยู่นั่นแหละกลับไปมันก็เป็นบ้านของเรานั่นแหละกบ,บูชาอีกสิรถกบ,บูชาอีกสิสาม,มีนะ่ะนะ เป็นเหตุให้กำหนัดกัดเครื่องกบูชาซะนซี่ทุกครั้งที่บูชามันก็ดับไปไอเจตนามันก็ดับไปนี่ไหนอะดวงจิตอยู่ห้องไหนก็ที่เรียนอยู่มันก็เกิดดับเกิดดับไม่ใช่เหรอกบูชาสี่สักร้อยรอบพันรอบก็ได้บุญทุกครั้งนี่แล้วนึกถึงผู้เจ้าตลอดนั่นแหละเจตนาที่เป็นมหากุศล นั่นแหละคือการปฏิบตัติตกลงมือเก่าหรือมือใหม่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเก่าไปทุกทีแล้วค่ะก็เป็นคําตอบที่ทรงคุณค่ามากนะคะเพราะว่าพวกเราอ่ะยังยังเจริญในแง่ของทานในแง่ของศีเนี่ยยังไม่ไม่แทงตลอดนะคะอยากจะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยผู้พูดทำความเข้าใจได้ชัดเจนก็เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเองนะคะต้องถูกขนาบแล้วขนาบอีกอบรมแล้วอบอบรมอีกจูงใจแล้วจูงใจอีกพาทำแล้วพาทำอีกแล้วก็เกิดปรากฏอย่างชนิดที่เ,เรียกว่าเต็มกำลังแห่งการปฏิบัติจริงๆก็เมื่อเมื่อเดือนกุมภา มีนาที่ผ่านมานี่เองค่ะที่พูดตรงนี้อยากจะบอกพวกเรานะคะว่าเมื่อศึกษาแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าตนเองเข้าใจแต่เมื่อศึกษาแล้วต้องน้อมนำไปใช้จริงๆเพราะในเวลาที่ใช้ในเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยเราจะมีข้อมุมมีแง่มุมมากมายที่มันติดข้องอยู่ในใจเราเช่นบ้านเนี่ยเมื่อถวายไปแล้วจะขายได้ไหม ถามแล้วเหรอถามแล้ว <S <S <า> <S 1> <S 1> ค่ะเคยเคยมีคําถามนี้ในในใจคือวเวลานําไปใช้แล้วมันมันมันมีแง่มุมที่เราติดขัดพอมันติดขัดแล้วใจมันก็ไม่ปโปร่งแล้วมันก็ไม่สามารถที่เราจะหมุนชวนะของเราได้เจ้าค่ะที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าวัตถุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆแม้แต่ลูก หลานสามีภรรยาหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกัดเคืองทั้งนั้นเลยเออคิดเป็นของเราดังนั้นที่เราทำอย่างนี้ที่เราน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อเรากำลังเจริญทานอย่างหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งเพื่อสละประเด็นสำคัญเลยคือต้องการสละความโลภ ความโลภความยึดติดเราก็เลยสละให้พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเป็นนาอา่าเป็นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะดังนั้นเราจึงบูชาพระเจ้าผู้รับก็ไม่เป็นเหตุให้ขัดเคืองนะกำจัดโลภะด้วยกำจัดโทสะไปด้วยอ่าแล้วก็รู้เหตุรู้ผลด้วยคราวนี้ให้อย่างนี้แล้วจะได้อะไร ให้บุตรแล้วจะได้อะไรให้บุตรเนี่ยเพื่อเปื้องตนเองออกจากความเป็นบุตรนะหรือเปื้องสัตว์ออกจากความเป็นบุตรของตัวเองในชาติสุดท้ายถ้าพระพุทธสัตว์ทำอะ่ะของเราก็เปื้องตัวเองออกจากความเป็นบุตรด้วยหรือเปื้องคนอื่นให้ออกจากความเป็นบุตรของเราด้วยในชาติสุดท้ายนั่นแหะถ้าเรารู้เหตุผลอย่างนี้กลายเป็นการเจริญปัญญาอีกนะ ดังนั้นเรากำลังมุ่งเน้นที่จะทำลายอากุศลที่เราทำอย่างนี้นะมุ่งเน้นที่จะทำลายอากุศลทั้งหมดครบวงจรเลยดังนั้น <c oughs> เมื่อเราทำอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยมันก็กำจัดไปเรื่อยกำจัดกิเลสไปเรื่อยกำจัดกิเลสไปเรื่อยจิตก็ดับไปเรื่อยจิตก็ดับไปเรื่อยวัตถุก็เกิดดับ จิตก็เกิดดับนะการกระทำอย่างนี้เนี่ยผู้มีปัญญาเขาทำนะเสร็จแล้ว <c oughs> เมื่อเราสละไปแล้วเราจะมาใช้ได้ไหมประเด็นอยู่ตรงนี้เนาะเราก็คิดว่าพ่อ,เ,อ,อเรา เราจะขอของอเราจะใช้ของเนี่ยที่ที่พ่อเป็นเป็นผู้ดูแลอยู่เนี่ยของของพ่อว่างันเถอะทุกครั้งที่เราใช้เราก็ขอพ่อใช่ไหมหรือไม่ขอก็ตามพ่อก็ให้เราใช้อยู่แล้วนะถ้าเป็นของของพ่อเราเอาคืนพระพุทธเจ้าไปหมดให้พระพุทธเจ้าไปหมดพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของของทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะพระองค์ทำมา แล้วก็คืนพระองค์ไปเสร็จแล้วเมื่อจะใช้ก็ขออนุญาตทําให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าอีกนะทุกครั้งที่เราขอใช้เนี่ยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอีกทุกครั้งเลยทุกรอบเลยขอใช้เพราะว่าเป็นมรดกไงที่เราควรจะได้ใช้เพราะเราก็เป็นหนึ่งในทายาทพระองค์ตั้งทายาทไว้คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เราเป็นหนึ่งในนั้นเราก็สมควรใช้ทรัพย์ยสมบัติของพ่อจึงต้องขออนุญาตในการใช้บริษัทบูชาพุทธเจ้าไปบ้านคอนโดบูชาพุทธเจ้าไปแล้วก็ขอใช้รถแล้วก็ขอใช้เพราะเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับที่ลูกจะต้องใช้ดังนั้นก็ ไม่น่ามีปัญหาขัดเคืองเลยเนอะตอนนี้นะ